ที่มาของไอ้ห่านเลี้ยงที่มาของห่านเลี้ยงลูกไก่นะครับพอดีไก่ที่บ้านผมเนี่ยมันไปไข่ไอ้ที่พื้นดินแล้วก็แม่ห่านตัวเนี้ยห่านสองสามีสองผัวเมียเนี่ยไปแย่งไข่ไก่มาฟักเองนะครับบังเอิญไข่มันก็ออกลูกมาพอดีนะครับก็เลยมันก็เลยเลี้ยงลูกไก่หานผัวเมียเนี่ยเลี้ยงลูกไก่หานผัวเมียเลยเลี้ยงลูกไก่นึกว่าเป็นลูกของมันเองครับนึกว่าเป็นลูกหานนึกว่าเป็นลูกตอนนี้ลูกหานก็ไม่รู้อีกว่าพ่อแม่คือลูกไก่อ่ะใช่ครับมันก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่มันคือหานพ่อแม่ที่แท้จริงคือหานแล้วตอนไปถ่ายคลิปมาเนี่ยมันห่วงไหมห่วงลูกไหมห่วงลูกนะครับมันจะจิกเราไหมมันจะแหบเราไหมจิกไล่ตะเพิดเราตลอดเลยครับอ๋อแล้วได้ตั้งชื่อสองตัวนี้ไว้บ้างหรือเปล่าผัวเมียเนี่ยไอยังไม่ได้ตั้งนะครับอ๋อไอคิดว่าถ้ามันโตมาแล้วมันจะอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันช่วงนะครับว่าตอนกลางคืน
ผมกลับจากที่ทำงานมาก็เจอก็อยู่ด้วยกันตลอดนะครับจะอยู่ด้วยกันพร้อมๆประมาณ24ชั่วโมงก็เป็นไปได้นะครับอยู่ด้วยร้องไปประมาณอยู่ด้วยกันนะครับแล้วไก่ตัวอื่นจะเข้ามาหานี่ได้ไหมไม่ได้เลยครับหวงเลยครับเหรอไล่ตับขนาดเราเป็นเจ้าของมันเราเข้าไปหามันก็จะจิกเราเลยครับมันหวงลูกมันโอ้ห่านนี่อายุได้กี่ปีแล้วทั้งสองตัวห่านตัวนี้ประมาณ4ปีครับแล้วอาหารน่ะอาหารอะไรให้มันกินทั้งลูกทั้งแม่มันเนี่ยข้าวโพดบดนะครับอ๋อเป็นเรื่องแปลกนั้นอุ้ยผมครั้งแรกในชีวิตที่เติบโตมาก็ครั้งแรกในชีวิตที่เจอบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ไม่เคยเจอมาก่อนครับนี่มันเกิดลูกไก่เกิดประมาณเท่าไหร่แล้วน่ะประมาณ2อาทิตย์นะครับอ๋อฟักออกมาฟองเดียวเนี่ยนะครับฟองเดียวนะครับ